ูคือตัวแทนจากเด็กในสลัมกูคือตัวแทนจากเด็กในสลัมเว้ยกูคือตัวแทนจากเด็กในสลัมเว้ยที่พวกมึงดูถูกว่าพวกกูเลวเลยระยำเว้ยเมื่อความฝันถูกตีกรอบด้วยระบบการศึกษาและความเหลื่อมล้ำสร้างสังคมที่ความหลงไหลและความฝันถูกบ่อนทำลายโดยคนที่เกิดก่อน Sit to See Movie Fanpage ขอนำเสนอรีวิวลวกๆกับความรู้สึกหลังชม School Town King แร็ปทะลุฟ้าราชาไม่หยุดฝันยังไม่หยุดจะตายหรืออยากจะเข้าลงว่าผมยังนั่งเฝ้ารอคอสชตั้ง6โมง School Town Kingเป็นภาพยนตร์สารคดีจากผู้กำกับสายอินดี้สุดอาร์ตอย่างเบสวัฒนภูมิลายสุวรรณชัยที่เคยสร้างผลงานสายรางวัลเหนือการเวลาอย่างนิรันดร์ราตรีวันนี้พี่เข้ามาคนเดียวเหมือนกันมายืนเอ้ยคนรองนั่งปิดพี่บอกนะบอกมันด้วยนะบอกว่าพักผ่อนนะเพื่อนพักผ่อนเต็มที่เลยเพราะมันไม่เคยหยุดเลยตั้งแต่ปี14มาเนี่ยแต่นี้มันได้นอนแล้วได้นอนสงบแล้วหยิบเรื่องราวในชุมชนแออัดที่หลายคนตราหน้าว่าเป็นแหล่งมั่วสุมที่เต็มไปด้วยอบายมุขยาเสพติดและอาชญากรรมมาตีแผ่ให้เห็นหลากหลายมุมมองที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นผ่านสองเด็กหนุ่มผู้มีไฟฝันอย่างบุ๊คครับผม AKA แรปเธอ Eleven Finger ครับและสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อนนท์ AKA ในวงการแล้วของผมก็คือ Casey Kid ครับผมหากแต่ถึงพวกเขาจะพิสูจน์ตัวเองมากเพียงไรสังคมรอบข้างและครอบครัวก็ยังไม่ยอมรับพวกเขาอยู่ดีไม่มีอะไรเข้าไปในหัวมึงพี่เป็นเด็กที่สนใจแต่แรปไปกว่าตรงนี้คือค่านิยมหลัก12ประการคุยอะไรยัดแม่งานกูสกูลทาวคิงจะพาคนดูไปตั้งคำถามกับระบบการศึกษาสังคมชุมชนครอบครัวการเมืองแนวคิดและความเหลื่อมล้ำที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีมาเนิ่นนานแต่กลับไม่ถูกนำมาแก้ไขผ่านมุมมองความฝันของสองนักเรียนหนุ่มที่ในขณะที่ความฝันกำลังงอกงามกลับถูกครอบครัวระบบการศึกษาและสิ่งรอบข้างทำลายความฝันนั้นจนหมดสิ้นเพราะถึงความฝันจะเป็นสิ่งที่สวยงามเพียงใดแต่ระบบของไทยกลับปลูกฝังว่าความฝันเป็นสิ่งเพ้อเจ้อและไร้สาระโดยหนังจะพาเราคนดูตามติดชีวิตของบุ๊กและนนท์ให้เห็นถึงการเติบโตทัศนคติความสามารถพร้อมกับพาเราไปมองมุมต่างผ่านความคิดของคนรอบข้างครอบครัวและระบบการศึกษาหนังถ่ายทอดมุมมองต่างๆออกมาได้อย่างดีเยี่ยมทำให้คนดูได้เห็นมุมมองที่ต่างออกไปทั้งในด้านของแง่คิดและภาพของสลัมคลองเตยที่หลายคนเคยนิยามไว้จังหวะการเล่าของหนังก็ทำออกมาได้ดีมากแทบไม่มีจังหวะไหนเลยที่หนังดูน่าเบื่อทั้งที่หนังป้อนข้อมูลมากมายให้กับคนดูแต่ข้อมูลต่างๆก็เป็นประเด็นที่ทำให้เราได้ฉุกคิดตลอดเวลาทางด้านงานภาพก็ทำออกมาได้เป็นอย่างดีสามารถประกอบกับเรื่องราวที่บางครั้งก็ดูสวยงามแต่ก็แฝงไปด้วยอารมณ์หดหู่อย่างบอกไม่ถูกสิ่งที่หนังต้องการสื่อก็จับต้องได้ง่ายมากๆยิ่งดูยิ่งเข้าใจเรายิ่งเห็นปัญหาแต่ในขณะเดียวกันก็ยิ่งรู้สึกหดหู่ขึ้นเรื่อยๆเพราะปัญหาเหล่านี้ฝังลากลึกในสังคมไทยและคงยากที่จะแก้ไขสรุปแล้ว School Town King แร็ปทะลุฟ้าราชาไม่หยุดฝันคือภาพยนตร์สารคดีชั้นเยี่ยมที่นอกจากจะสะท้อนปัญหาต่างๆออกมาได้เป็นอย่างดียังทำให้คนดูได้ฉุกคิดและตั้งคำถามต่อไปถึงปัญหาในสังคมทั้งความเหลื่อมล้ำมุมมองและการตีกรอบของระบบต่างๆในไทยออกมาได้อย่างเป็นกลางนี่คือภาพยนตร์ที่คนไทยทุกคนควรได้ดูครับทางเรา Sit to See Movie Fanpage ขอให้คะแนนไปที่10เต็ม10ครับถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดแจ้งเตือนเอาไว้ถ้าพวกเรามีคลิปใหม่เมื่อไหร่
จะได้แจ้งเตือนคุณก่อนใครครับเพราะความฝันที่มีจุดหมายชัดเจนอาจไม่ใช่สิ่งไร้สาระอย่างที่หลายคนกล่าวไว้และระบบการศึกษาก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทุกความสำเร็จเสมอไปสุดท้ายแล้วคำนิยามของคำว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรสิ่งที่บอกได้ก็คงมีเพียงอนาคตสวัสดีครับ